โอเคต่อไปชั่วโมงลูกเสือแล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับประวัติหรือนิยายของเมาคีใช่ไหมคะนิยายของเมาคีเรื่องเมาคีเป็นอย่างไรบ้างเมาคีสรุปแล้วแชร์คานตายไหมคะแชร์คานน่าจะตายนะคะหนูก็ไม่รู้เอ้าหนูก็ไม่ตายเลยค่ะตอนนี้แชร์คานยังไม่ตายค่ะเราเป็นหลายตอนแล้วค่ะโอเคอันนี้คือเครื่องแบบการแต่งกายนะคะเด็กๆที่จะมาซื้อเด็กๆจะได้หมวกกับผ้าพันคอกลับบ้านนะคะมีหมวกและผ้าพันคอนะคะกลับบ้านผู้หญิงก็จะได้หมวกสีแดงและผ้าพันคอสีเดียวกันกับผู้ชายนะคะแต่ผู้ชายจะได้หมวกสีเหลืองแต่ตรงข้างหน้าหมวกจะแตกต่างกันนะคะของผู้ชายจะอีกสีหนึ่งผู้หญิงก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะโมอาสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วเรื่องเมาคีลูกหมาป่าใช่ไหมคะเรื่องเมาคีลูกหมาป่าเราได้เรียนไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการกิจการลูกเสือสำรองนะคะกำเนิดกิจการลูกเสือสำรองกำเนิดเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาบอกว่าผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกคือลอร์ดโรเบิร์ตนะคะเบเดนโพเอลนะคะไอโพเอลน่าจะไปเขาเอาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎมาด้วยใช่แล้วลอร์ดโรเบิร์ตเบเดนโพเอลนะคะแฮงกลิวเวลนะคะหรือ BP นะคะนายทหารชาวอังกฤษฟังก่อนค่ะผู้ได้รับการยกย่องการเป็นวีรบุรุษแห่งเมืองมาร์คอีคิงนะคะหลังได้รับชัยชนะจากการรบกับพวกบัวนะคะในสงครามที่ประเทศแอฟริกาใต้นะคะ BP นะคะ BP ได้ฝึกหัดชาวเมืองนะคะร่วมกับกองทหารของเขาราว 1,000 คนนะคะเพื่อปกป้องเด็กผู้หญิงผิวขาวและชาวพื้นเมืองให้รอดพ้นจากการปิดล้อมของชาวพวกบัวนะคะนานถึง217วันจนประเทศอังกฤษส่งกองทหารไปช่วยขับไล่พวกบัวให้ล่าถอยออกไปนะคะ BP พบว่าเด็กๆที่ได้รับจัดแต่งตั้งเป็นกองนักเรียนทหารเมืองนะคะมาร์คอีคิงนะคะมีเครื่องแบบและฝึกวิชาทหารทุกคนมีความคล่องแคล่วและกล้าหาญนะคะและมีประโยชน์มากได้ช่วยการลาดตระเวนและสืบข่าวเพื่อป้องกันเมืองจากการถูกโจมตีของข้าศึกนั่นเองนะคะเขาบอกว่ากิจการลูกเสือสำรองก็คือนะคะเกี่ยวกับความสำคัญของลูกเสือสำรองเกิดจากอะไรนะคะลาดตระเวนนะคะลาดตระเวนนั้นหมายถึงการสำรวจหรือการสอดแนมเพื่อดูแลความปลอดภัยและคอยรายงานสถานการณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้นั่นเองนะคะใครที่ได้หนังสือแล้วเด็กๆก็สามารถดูในหนังสือได้นะคะตอนนี้ครูทิพย์อยู่ที่หน้า19ใครยังไม่ได้ดูที่จอสไลด์ค่ะอันเดียวกันเลยกันในหนังสือนะคะครูทิพย์ก็สแกนมาจากหนังสือเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าในปีพ.ศ.450นะคะปี2450นะคะ BP ได้ทดลองนำเด็กชายจำนวน20คนไปอยู่ค่ายพักแรมบนเกาะบราวซีทางตอนใต้ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเด็กๆต่างพึงพอใจและได้รับผลตอบรับดีนะคะปีต่อมา BP ได้เขียนหนังสือชื่อการลูกเสือสำหรับเด็กชายนะคะScouting for Boy ออกจำหน่ายนะคะเด็กๆนิยมอ่านกันมากได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกองลูกเสือสามัญขึ้นนะคะการลูกเสือได้แพร่ขยายไปทั่วโลกต่อมา BP ได้เขียนหนังสือคู่มือลูกเสือสำรองนะคะและได้ตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้นในปี2459นะคะโดยใช้นิยายเรื่องเมาคีลูกหมาป่าเป็นแนวทางฝึกหัดเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีระเบียบวินัยไม่ทำตามใจตนเองเรียกลูกเสือสำรองว่าครับนะคะแปลว่าลูกหมาป่า
ซึ่งเป็นสัตว์ที่รักฝูงพี่น้องเชื่อฟังหัวหน้านะคะกล้าหาญเฉลียวฉลาดว่องไวนะคะลูกหมาป่าเขาบอกว่าชาวชนเผ่าซูลูจะยกย่องนักสอดแนมหรือผู้พิสูจน์ตนเองว่าเก่งที่สุดและตั้งฉายาให้ว่าหมาป่านั่นเองนะคะทีนี้หน้าต่อไปผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยนะคะเด็กๆว่าคุ้นหน้าคุ้นตามากนะคะเขาบอกว่าไม่รู้เห็นแล้วครับฟังถูกต้องแล้วค่ะผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยนะคะคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งราชวงศ์จักรีหรือราชการที่6นั่นเองนะคะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่1มกราคมปีพุทธศักราช2423นะคะทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะคะครั้นเมื่อพระชนมายุได้ 12,000 พรรษาเศษนะคะในปีพุทธศักราช 2,436 นะคะอันนี้ปุถุพก็ยังไม่เกิดเหมือนกันนะคะลูกได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการยังประเทศอังกฤษหลายแขนงนะคะทางด้านทหารทรงสำเร็จการศึกษานะคะจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกนะคะเซนเอิร์ธนะคะแล้วเสด็จเข้ารับราชการในกรมทหารราบนะคะเบาเดรัมนะคะทางด้านพลเรือนทรงศึกษาสมเด็จพระมงกุฎเป็นทหารใช่แล้วครับศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกฎหมายที่วิทยาลัยคลายเซิร์ตนะคะมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดนะคะเสด็จนิวัตนะครับนิวัตหมายถึงการเดินทางกลับนะคะประเทศสยามก็คือประเทศไทยของเรานะคะในปีพุทธศักราช2445นะคะเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติในวันที่23ตุลาคมแล้วเราหนุนหัวไปตัวแม่แม่อันแรกนี่ไงบรรทัดแรกนี่ไงลูกในสไลด์ครูทิพย์เนี่ยนี่ไงบรรทัดแรกเลยหนูก็สะกดอ่านได้เลยนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากองอาสาสมัครเสือป่านะคะขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2454นะคะเพื่อปลูกฝังความสามัคคีมีวินัยแก่ราษฎรให้รู้จักเคารพกฎหมายบ้านเมืองมีความรักชาติศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเป็นกำลังสำรองแก่กองทัพบกสยามนะคะหน้าต่อไปนะคะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าตั้งกิจการลูกเสือของชาตินะคะเมื่อวันเสาร์ที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2454นะคะกองลูกเสือกองแรกเป็นลูกเสือสามัญตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงนะคะหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันนี้นะคะทรงรับเป็นพระราชทุระในกิจการทั้งปวงนะคะทรงดำรงตำแหน่งนะคะสภานายกสภากรรมาธิการกรรมการกลางนะคะจัดการลูกเสือป่าและลูกเสือแห่งกรุงสยามนะคะเขาเลยบอกว่าพระองค์นะคะพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะแล้วก็ตาพระราชบัญญัติขนานนามสกุลนะคะส่งผลให้คนไทยมีนามสกุลใช้นะคะทรงตั้งเมืองจำลองดุสิตธานีนะคะสไปจะหลับแล้วนั่งดีๆเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468นะคะมีพระชนพรรษาได้45พรรษานะคะทรงครองสิริราชสมบัติได้15พรรษานะคะต่อมาภายหลัง15พรรษาก็คือ15ปีใช่แล้วครับอันนี้สอมชุดมาเลยเหรอลูก
ต่อมาภายหลังกิจการเสือป่านะคะได้ล้มเลิกไปเหลือแต่กิจการลูกเสือที่ยังเจริญก้าวหน้าต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะคะครั้นเมื่อได้มีการเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะคะในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมปีพุทธศักราช2001นะคะณค่ายพระราณค่ายพระตำหนักมหาราชตำบลอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีนะคะถือจึงถือเอาวันที่5สิงหาคมเป็นวันกำเนิดกิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าคำว่าลูกเสือสำรองทำไมถึงใช้ชื่อว่าลูกเสือสำรองนะคะหรือสำรองลูกเสือนะคะเป็นคำเก่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6หมายถึงเด็กที่สมัครเป็นลูกเสือแต่อายุยังไม่ครบเกณฑ์เข้าพิธีประจำกองเป็นลูกเสือก็เลยเรียกว่าลูกเสือสำรองก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละค่ะที่เรียกว่าลูกเสือสำรองอายุยังน้อยอยู่ยังนอนค่ายพักแรมไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้นะคะประโยชน์ของลูกเสือคลิปอยู่หน้าที่22นะคะประโยชน์ของการเป็นลูกเสือสำรอง1เลยทำให้มีร่างกายแข็งแรงอดทนและสุขภาพที่ดี2มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานและมีความสุข3นะคะสร้างระเบียบวินัยในตนเองเพื่อให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข4สร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง5การคิดแก้ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆด้วยตนเอง6รู้จักเสียสละปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะคะ7สร้างเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคี8นะคะสร้างเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์9รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาตินะคะ3การทำความเคารพเป็นรายบุคคลเดี๋ยวเด็กๆจะได้ดูวิธีการทำความเคารพผู้หญิงทำยังไงผู้ชายทำยังไงนะคะ9วันทยาหัสนะคะเป็นการวันทยาหัสเป็นการทำความเคารพเป็นรายบุคคลของลูกเสือทุกคนซึ่งลูกเสือทั่วโลกนะคะปฏิบัติเช่นเดียวกันการทำวันทยาหัสของลูกเสือสำรองเป็นรหัสลับนะคะเพื่อใช้ในการทำความเคารพด้วยกัน2นิ้วนะคะทำเป็นรูปตัววีนะคะเมื่อทำความไม่ใช่ชูแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นถ่ายรูปใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นการทำเคารพของอีกฝ่ายด้วยการทำวันทยาหัสนะคะอีกฝ่ายจะต้องตอบรับด้วยการทำวันทยาหัสเช่นกันนะคะมาดูกันการทำวันทยาหัสขณะสวมหมวกนะคะหนึ่งเลยลูกเสือสำรองปฏิบัติอย่างไรยกมือขวาขึ้นมาทุกคนยกมือขวาขึ้นมานะคะพร้อมกับแยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะออกเหยียดตรงแบบนี้นะคะเหมือนตัววีเด็กๆทำเหมือนคุณครูทิพย์ก่อนมือขวานะข้างขวานะใครเอาข้างซ้ายนะข้างขวานะใครรู้จักซ้ายหรือขวาไหมของฟุกซ้ายหรือขวาเพราะว่ามันเป็นกล้องครูทิพย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับหรือเปล่านะเดี๋ยวเปิดเรียนนี่แหละอันนี้ครูทิพย์ขวาครูทิพย์อยู่ฝั่งนี้ไงแต่ว่าอยู่หน้ากล้องมันอาจจะกลับฝั่งนะคะให้ขวาของตัวเองครูทิพย์จะรู้ว่าเด็กๆถูกหรือผิดเดี๋ยวเราเปิดเรียนมานี่แหละเวลาครูทิพย์สั่งเด็กๆจะทำถูกหรือไม่ข้างขวานะคะชูเป็นรูปตัว V ใช่ไหมคะ2ใช้ปลายนิ้วชี้แตะที่กระบังหมวกต่อจากขอบหมวกมันจะมีออกมาจากหมวกนะคะห้องเรามีใครที่ซื้อไปแล้วบ้างยังไม่มีมีแค่สไปค์คนเดียวเพราะว่าเขาบอกตอนเย็นหนูใส่อยู่อันนี้เห็นกระบังลมไหมเห็นกระบังหมวกไหมคะคือปีกของหมวกอะลูกตรงที่เป็นแข็งๆโค้งๆอะลูกอันนี้ใส่หมวกดีๆอันนี้ใส่ดีๆวันนี้จะบอกให้ทำลูกใส่หมวกมันเล็กกว่าหัวหรือว่ามันใหญ่กว่าหัวลูกใส่ดีๆโอเคมือสองข้างชูเป็นตัว V ค่ะชูเป็นตัว V ข้างขวาให้นิ้วชี้แตะที่ปลายหมวกนะคะตรงริมหมวกขอบหมวกอะลูกอยู่เฉียงๆแบบนี้นะคะไม่แบบนี้นะแบบนี้ไม่ใช่นะอยู่เฉียงๆประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคุณครูก็จะเป็น3นิ้ว
เวลาถ้าไม่ใส่หมวกนิ้วชี้เราจะอยู่ที่หางคิ้วนะคะนิ้วชี้จะอยู่ประมาณหางคิ้วเราถ้าเกิดว่าถอดหมวกอ่ะสมมติว่าไม่มีหมวกเด็กๆไม่มีหมวกเด็กๆ2นิ้วใช่ไหม2นิ้วชี้อยู่ประมาณหางคิ้ว2นิ้วลูกน้องภูมิชู2นิ้วเป็นตัว V ครับแบบนี้ครับแล้วก็มาไว้ตรงหางคิ้วถ้าไม่ได้สวมหมวกให้เอาใส่วางประมาณหางคิ้วแต่ถ้าสวมหมวกเอาใส่ตรงปีกหมวกมันก็จะขยับออกมาแต่ก็อยู่ระดับประมาณหางคิ้วนะคะเขาบอกว่าเมื่อได้ยินคำว่ามือลงเราก็ลดมือลงมือแนบลำตัวนะคะเดี๋ยวเราเปิดเรียนมาเดี๋ยววันนี้จะพาปฏิบัติข้างนอกนะคะเวลาเคารพธงชาติเคารพธงชาติบรรพยาหัดไม่ต้องถอดหมวกแล้วรอฟังคำสั่งจนกว่าร้องเพลงชาติจบแล้วผู้นำจะสั่งว่าลดมือลงแล้วค่อยเก็บมือถอดหมวกเวลาไหว้พระเราต้องถอดหมวกนะคะลูกหันหน้าหมวกใส่ในมือตัวเองหันหน้าหมวกเข้าข้างบนนะลูกก็คือเอานิ้วสวดนิ้วเสียบกับหมวกคุณทิพย์ไม่ได้เอาหมวกมาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณทิพย์จะถือหมวกมาด้วยพอดีคุณทิพย์เอากลับบ้านทีนี้การทำวันทยาหัดขณะที่ไม่ใส่หมวกนะคะเขาบอกว่ายกมือเหมือนเดิมข้างขวาเหมือนเดิมนะคะตัววีเหมือนเดิมนะคะเป็นนิ้วนางและนิ้วชี้นะคะแล้วก็หัวแม่มือกดทับนะคะเด็กๆมองเห็นมือกุฏิไหมเห็นนิ้วกุฏิไหมทำได้ไหมปลายนิ้วชี้จะแตะที่หางคิ้วขวานะคะอันนี้หางคิ้วไหนใครไม่เจอหางคิ้วตัวเองใครไม่มีคิ้ว นิ้วชี้คือนิ้วแรกนะหางคิ้วเราเมื่อไม่มีหมวกนะคะหางคิ้วถูกต้องเวลาชี้นะคะไม่เป็นแบบนี้นะแบบนี้ก็ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ถูกนะเขาบอกว่าให้ทำเป็นตัว V ใช่ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่นะคะปลายนิ้วชี้เราอยู่ที่หางคิ้วเราวรรณยาหัดเราก็ตั้งเฉียงแบบนี้เลยลดมือลงแล้วก็แนบลำตัวนะคะเหมือนคล้ายๆกับทหารเลยนะลูกนะใช่แล้วแต่ลูกเสือก็ต้องเป็นระเบียบอดทนแม้จะอยู่กลางแดดเราก็ต้องมีความอดทนคุณครูหนูร้อนหนูเข้าร่มได้ไหมเราก็เป็นลูกเสือเราก็ต้องมีความอดทนนะคะต่อไปทีนี้เด็กๆเปิดไปหน้าที่ลูกหมาป่าเขาเอามาทำอะไรมาดูกันว่าทำไมต้องมีรูปหมาป่านะคะเด็กๆเปิดมาที่หน้า24ใครที่มีหนังสือเปิดมา24หรือใครไม่มีก็ไม่มีค่ะไม่มีดูที่คุณครูก่อนฮะของหนูมีสิลูกคุณแม่มาเอาแล้วอีกเล่มนึงอีกเล่มนึงชุดสมุดรูปหนังสือหนังสืออีกเล่มนึงทำไมไม่มีครูทิพย์ใส่ให้ครบห้องเราได้ครบทุกคนนะคะจะมีแค่ห้องครูแอฟที่มารับช้าจะยังไม่ได้ห้องเราได้ครบทุกคนแต่ห้องเราจะมีเหลือ4คนที่ยังไม่ได้มารับของผู้ชายยืนคนเดียวใช่ๆของเราก็จะเหลือแค่ซัมเมอร์จะมารับพรุ่งนี้นะคะใครที่มารับไปแล้วจะได้นะคะเจอไหมหนูมารับเอาแล้วค่ะถ้าไม่เจอนะคะคือเด็กๆต้องไปซื้อเองแล้วนะคะเพราะว่าหนังสือที่โรงเรียนไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ามันจะขาดอยู่ประมาณ3เล่มนะคะคุณครูก็สั่งมาให้เพื่อนย้อนหลังแล้วอันนั้นสมุดเดี๋ยวเราจะไว้เรียนสัปดาห์หน้าลูกรอเพื่อนก่อนครับรอเพื่อนที่ยังไม่ได้ไปรับนะคะเราจะเรียนในสัปดาห์หน้าลงสมุดสัปดาห์นี้เรามาอยู่ในหนังสือหรือดูที่จอสไลด์ครูทิพย์ก็ได้ค่ะลูกเป็นเนื้อหาเดียวกันกันในสมุดนะคะทีนี้ เขาบอกว่าความหมายของการทำความเคารพเป็นลายบุคคลทำไมต้องถึงต้องทำไมเราถึงต้องทำความเคารพเป็นลายบุคคลเพราะอะไรนะคะหนึ่งเลยเป็นการแสดงความเคารพและเป็นเครื่องหมายหรือรหัสลับที่แสดงให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันนะคะมือขวานะไม่ใช่มือซ้ายนะคะนิ้ว2นิ้วที่เหยียดตรงนะคะเมื่อแสดงความเคารพหมายถึงหูทั้ง2ข้างของหมาป่านะคะ2นิ้วนี่หมายถึงหู2ข้างของหมาป่าหมาป่ามีหูกี่ข้างไม่ใช่แค่นิ้วเดียวไม่ใช่นิ้วเดียวข้างเดียวแต่2นิ้วหูหมาป่าก็มี2หูใช่ไหมคะเขาบอกว่าซึ่งก็คือลูกเสือสำรองเพราะเราเรียกลูกเสือสำรองอีกอย่างหนึ่งว่าหมาป่าหรือครับใช่ไหมคะ3นิ้ว2นิ้วเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงกฎของลูกเสือสำรองนะคะกฎของลูกเสือสำรองมี2ข้อ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าที่จะให้เด็กๆจดลงแล้วไปท่องนะคะเดี๋ยวให้ฝึกกลับไปท่องด้วยนะคะใครที่มีก็เอาไปท่องด้วยนะคะ
1ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่แต่เวลาท่องกฎเราจะแสดงรหัสคือไม่ใช่หางคิ้วแล้วนะคะจะอยู่ข้างๆนะคะ2ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองนะคะอันนี้คือกฎของลูกเสือสำรองนะคะเขาบอกว่าโอกาสในการทำความเคารพเป็นรายบุคคลมีโอกาสอะไรบ้างที่เราจะต้องทำความเคารพเป็นรายบุคคลนะคะให้ถูกต้องนะคะคือ1ขณะมีการชักธงขึ้นหรือลงนะคะชักธงผ่านได้แก่ธงชาติธงลูกเสือประจำจังหวัดธงคณะลูกเสือแห่งชาติธงชัยเฉลิมเฉลิมพลนะคะธงมหาราชนะคะเราต้องแสดงวันพยาหัสนะคะทำความเคารพนั่นเอง2ขณะมีการร้องเพลงหรือบรรเลงเพลงชาติเราต้องทำสัญลักษณ์น้ำเหนือพอแล้วเก็บไว้ก่อนฟังอุทิศก่อนต่อไปเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะเพลงมหาราชเพลงมหาชัยและเพลงสรรเสริญสัตว์ป่าเสือป่านะคะ3ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะคะสมเด็จไม่ใช่สมเด็จแล้วคุณทิพย์ตาลายแล้วนะสมเด็จพระบรมสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์นะคะพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาธิสลักษณ์นะคะพระบรมราชานุสาวรีหรือพระบรมรูปในพิธีต่างๆนะคะต่อมานะคะต่อเพื่อนลูกเสือเมื่อพบกันครั้งแรกในวัน1-1นะคะเมื่อเราใส่ชุดลูกเสือเราต้องสวัสดีทำสัญลักษณ์วันพยาหัสนะคะต่อบุคคลที่ควรเคารพเช่นนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการครูอาจารย์ผู้ใหญ่ตำรวจทหารลูกเสือรุ่นพี่4การทำความเคารพเป็นหมู่ทำอย่างไรสไปเดี๋ยวก่อนนะต่อไปความหมายของการทำความเคารพเป็นหมู่ทำอย่างไรการทำความเคารพเป็นหมู่เรียกว่าแกลนฮาวนะคะเป็นการทำความเคารพของลูกเสือสำรองพร้อมกันทั้งกองเพื่อส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยและนึกถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะทำดีที่สุดซึ่งได้ทำพร้อมกันในพิธีเปิดและปิดการประชุมกองของลูกเสือสำรองนะคะเดี๋ยวเราเปิดเรียนมานะคะเด็กๆเราก็จะได้เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือเมื่อเราเรียนจบเทอมเราก็จะเข้าร่วมพิธีปิดกองลูกเสือแต่เด็กๆต้องรู้จักสัญลักษณ์มือก่อนว่าผู้กำกับนะคะหรือคุณครูนะคะคุณครูที่สอนเด็กๆนี่แหละคือผู้กำกับนะคะผู้กำกับลูกเสือทำอย่างไรนะคะทำสัญลักษณ์มืออย่างไรเด็กๆต้องเข้าแถวเป็นรูปอะไรอย่างเช่นรูปวงกลมครึ่งวงกลมแถวตอนแถวเรียงหน้ากระดานต้องมีสัญลักษณ์อย่างไรบ้างนะคะทีนี้น้ำเหนือสนใจอะไรน้ำเหนือเดี๋ยวครูทิพย์ส่องก่อนว่าเพื่อนๆไปไหนหลับไปหมดหรือยังเดี๋ยวส่องทุกคนก่อนว่าครูสนใจว่าการสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวเอาก็ต้องตั้งใจฟังก่อนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรตอนนี้กำลังส่องอยู่ว่าเด็กๆครบลูกคนหรือเปล่าหรือเห็นแค่พื้นหลังนะคะโอเคยังอยู่นะคะห้ามนอนนะคะต้องตั้งใจฟังเป็นลูกเสือต้องมีความอดทนนะคะเพราะว่าถ้าเรามาเรียนที่โรงเรียนเราจะไม่ได้นั่งเรียนแบบนี้นะคะคุณครูก็จะพาลงเอาไม่ได้นะคะคุณครูก็จะพาลงสนามนะคะจะแดดหรือร้อนเราก็ต้องอดทนเพราะเราเป็นลูกเสือนิ้วไหนครับคุณเหนือข้างไหนทำกี่นิ้วมืออะไรนิ้วหัวแม่มือกดทับด้วยนะข้างขวาไว้ที่หางคิ้วไม่ใช่ล้วงเข้าไปในเบ้าตานะคะเดี๋ยวตาบอดได้นั่นเองทีนี้เขาบอกว่าขั้นตอนการทำความเคารพเป็นหมู่เดี๋ยวเปิดเรียนมาใครไม่ตั้งใจฟังพอคุณทิพย์ทำสัญลักษณ์แล้วไปไม่ถูกจะโดนทำโทษนะคะแจ้งแล้วนะถ้าใครไม่ตั้งใจฟังไม่บอกค่ะไม่บอกค่ะถ้าใครไม่ตั้งใจฟังไม่มีโดนตีค่ะแต่จะมีโดนทำโทษค่ะแต่เด็กต้องตั้งใจฟังว่าแสดงถ้าแบบไหนเด็กๆต้องทำอย่างไรนะคะเขาบอกว่าขั้นตอนการทำความเคารพเป็นหมู่แกลนฮาวนะคะเมื่อมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้หนึ่งเลยผู้กำกับจะยืนอยู่ตรงกลางน
ะคะหรือคุณครูจะเป็นคนเรียกนะคะเหมือนเราป.1 อาจจะเรียนรวมกันทั้ง3ห้องนะคะอาจจะเป็นครูทิพย์ครูฝนหรือครูแนทจะเป็นคนเป็นผู้กำกับนะคะแล้วแต่วันนะคะผู้กำกับลูกเสือสำรองส่งเสียงเรียกว่าแพ็คแพ็คแพ็ค3ครั้งนะคะคำท้ายเน้นเสียงหนักนะคะแพ็คแพ็คแล้วก็แพ็คแบบเสียงดังๆนะคะเน้นเสียงหนักมากนะคะพร้อมกับทำสัญลักษณ์มือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลมคุณครูจะทำแบบนี้แล้วรอบตัวด้วยนะคะคุณครูจะทำมันมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราเปิดเรียนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงนะคะคุณครูว่าคุณครูยืนอย่างเงี้ยคุณครูก็จะทำมือรอบวงกลมแบบนี้นะคะสัญลักษณ์วงกลมนะคะรอบผู้กำกับนะคะเขาบอกว่าทำเป็นรูปวงกลมนะคะรองผู้กำกับลูกเสือสำรองอยู่หลังผู้กำกับลูกเสือสำรองนะคะนอกวงกลมนะคะคนหน้าคือใครหัวหน้าหมู่ใช่ไหมคะหัวหน้าลูกเสือสำรองคนที่อยู่หลังสุดก็คือรองนะคะรองลูกเสือสำรองนั่นเองนะคะจะอยู่หลังผู้กำกับนะคะ2เมื่อได้ยินเสียงเรียกผู้กำกับลูกเสือสำรองให้ลูกเสือสำรองทุกคนขานรับพร้อมกันว่าแพ็คนะคะแล้วรีบวิ่งโดยอ้อมทางด้านขวามือต้องวิ่งฝั่งขวามือนะคะขวาทางไหนเราต้องวิ่งฝั่งขวาวิ่งซ้ายสวนทางกับเพื่อนไม่ได้นะคะผู้กำกับของลูกเสือสำรองมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กๆนะคะให้ไหล่ชิดกันนะคะล้อมรอบผู้กำกับลูกเสือสำรองนะคะนายหมู่ของหมู่บริการยืนตรงนะคะอยู่ตรงหน้าผู้กำกับลูกเสือสำรองนะคะหมู่ต่อไปเรียงทางซ้ายตามลำดับนะคะหมู่บริการหัวหน้าหมู่จะยืนตรงกับคุณครูสมมติว่าคุณครูหันหน้าตรงหาเด็กๆใช่ไหมคะอย่างเช่นอรินเป็นหัวหน้าหมู่บริการอรินก็จะยืนตรงข้ามครูทิพย์แล้วก็หันหน้ามาหาครูทิพย์แล้วเพื่อนก็เรียงต่อทางซ้ายมือนะคะเป็นครึ่งวงกลมนะคะเดี๋ยวเปิดเรียนมาเด็กๆก็จะได้แบ่งกลุ่มแบ่งหมู่นะคะอาจจะได้คละห้องกันนะคะเพราะว่าห้อง1ห้อง2ห้อง3ก็จะได้เรียนรวมกันแล้วก็จะได้แบ่งหมู่แต่อ่ะใช่มีทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายบางก็มีผู้ชายนะคะก็คือจะให้อยู่รวมกันนะคะเด็กๆอยู่ด้วยกันแล้วเด็กๆก็ต้องมีความสามัคคีกันนั่นเองนะคะอันนี้วิ่งอ้อมขวาทางขวามือของผู้กำกับนะคะอันนี้ก็คือวิ่งอ้อมหลังนะคะมาหยุดยึกเท่ากันนะคะหมู่บริการหัวหน้าหมู่บริการจะต้องตรงกับผู้กำกับแล้วคนปัดท้ายก็จะมาอยู่กับต่อฝั่งข้างนี้ของหัวหน้าหมู่บริการให้เป็นรูปวงกลมนะคะทีนี้หน้าต่อไปหน้าที่27นะคะหน้าที่27เขาบอกว่าเข้าแถวรูปวงกลมเล็กแล้วนะคะไหลเรียงชิดติดกันคือไหลเราเนี่ยยืนชิดกับเพื่อนเลยเรามือแนบลำตัวใช่ไหมลูก3เขาบอกว่าเมื่อผู้กำกับลูกเสือสำรองเห็นว่าลูกเสือสำรองเข้าแถวเรียบร้อยแล้วผู้กำกับลูกเสือสำรองจะผายมือคุณครูก็จะแบมือเอาแบบนี้นะคะแต่ว่ายาวนะคะผายมือออกแล้วก็แนบลงที่ลำตัวก็คือนะคะเขาบอกว่าเมื่อผู้กำกับลูกเสือสำรองเห็นว่าลูกเสือสำรองเข้าแถวเรียบร้อยแล้วผู้กำกับลูกเสือสำรองจะผายมือทั้งสองข้างเราออกไปทางด้านข้างเสมอไหล่ก่อนนะคะต้องเท่ากันกับไหล่ของคุณครูก่อนนะคะแล้วก็นิ้วทั้ง5ชิดการฝ่ามือแบหงายนะคะแล้วลดลงมาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะ4ให้ลูกเสือสำรองทุกคนจับมือกันแล้วถอยหลังเป็นวงกลมออกไปเป็นรูปวงกลมใหญ่นะคะจนแขนตึงทุกคนแขนทุกคนจะตึงจนขาดไม่ได้นะคะให้ตึงก็พอนะลูกไม่ใช่เล่นกันจนขาดนะคะแล้วปล่อยมือแล้วก็วางเป็นแถววงกลมนะคะวงกลมขนาดใหญ่ขนาดเล็กมันจะมีวงกลมเล็กวงกลมใหญ่นั่นเองนะคะถ้าวงกลมเล็กไหลจะชิดติดกันแต่ถ้าวงกลมใหญ่เป็นยังไงจะจับมือกันให้สุดแขนเลยใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูหน้าต่อไปหน้าที่28เขาบอกว่าผู้กำกับลูกเสือสำรองนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของแถววงกลมจากนั้นผู้กำกับลูกเสือสำรองกางแขนทั้งสองนะคะข้างออกไปด้านซ้ายและขวานะคะในแนวเสมอกันกับไหล่และ
ขนานกันกับพื้นนะคะโดยนิ้วทั้ง5เรียงชิดติดกันนะคะนี่คุณครูก็จะทำประมาณนี้นะคะมือก็จะอยู่นี้แต่มือคุณครูจะตึงนะคะลูกเดี๋ยวเปิดเรียนมาเราจะได้เห็นนะคะเพราะว่าเรานั่งเรียนกันมันก็จะลำบากหน่อยนะลูกนะฝ่ามือจะหงายนะคะแล้วพลิกมือให้คว่ำลงแล้วง้มมือลงนะคะตอนแรกก็จะหงายแล้วก็จะพลิกลงนะคะหกให้ลูกเสือสำรองนั่งยองยองลงทันทีสมมติว่าคุณครูแบมือออกใช่ไหมสมมติว่าแบมืออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าคุณครูพลิกแล้วง้มมือลงแบบนี้เด็กๆต้องรีบนั่งคุกเข่าลงเหมือนกับในรูปภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวว่าที่สามารถมาเรียนได้เปิดเรียนได้จริงๆเดี๋ยวเราก็จะได้ทดลองอีกรอบนะคะทดสอบการทำอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเขาบอกว่าให้ลูกเสือสำรองนั้นนั่งยองลงทันทีไม่ใช่นั่งตูดติดพื้นนะลูกนะโดยนั่งลงพื้นส้นเท้าทั้งสองนะคะข้างแยกเข่าออกพอสมควรนะคะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่าและมือแตะพื้นนะคะนิ้วอื่นๆงอไว้ที่อุ้มมือนะคะลูกนิ้วหัวแม่มือนะคะกดนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยไว้นะคะก็คือ2นิ้วนะคะ2นิ้วนี้เด็กๆก็กดที่พื้นนะคะอยู่ระหว่างขาตรงกลางเข่านะคะ7ผู้กำกับนะคะผู้กำกับลูกเสือสำรองพลิกมือทั้ง2ข้างหงายขึ้นเด็กๆก็ต้องกระโดดขึ้นนะคะนี่เลยเหมือนอันนี้เลยให้ลูกเสือสำรองแงนหน้าขึ้นร้องพร้อมกันว่าอาเคล่านะคะเราจะทำดีที่สุดร้องสมมติว่าคุณครูหงายมือขึ้นเด็กๆก็แงนหน้าขึ้นบนฟ้าแล้วก็ร้องว่าอาเคล่าเราจะทำดีที่สุดเมื่อสิ้นสุดคำว่าสุดนะคะลูกเสือสำรองกระโดดยืนขึ้นนี่ตอนแรกใช่ไหมนั่งเหมือนสุนัขตัวนี้ใช่ไหมเหมือนหมานี่ใช่ไหมเหมือนหมาป่าใช่ไหมแล้วก็หงายหน้าขึ้นเหมือนรูปนี้นะคะแล้วก็พูดว่าอาเคล่าเราจะทำดีที่สุดพอพูดจบพูดแล้วก็กระโดดขึ้นมือทั้งสองข้างก็จะอยู่แน่แบบนี้นะคะมีชุดชิดหูเรานะคะลูกแล้วก็นายหมู่ของนายหมู่ลูกเสือสำรองของหมู่บริการในวันนั้นก็จะร้องขึ้นว่าจงทำดีจงทำดีจงทำดี3ครั้งนะคะในขณะที่ร้องไห้นั้นนะคะหันหน้าไปทางซ้ายนะคะตรงหน้าและขวาตามลำดับนะคะอันดับแรกเลยสมมติว่าคนที่เป็นหัวหน้าหมู่นะคะเป็นหัวหน้าหมู่บริการทางซ้ายมือจงทำดีจงทำดีจงทำดี3ครั้งหันซ้ายตรงหน้าแล้วก็ฝั่งขวามือนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าเวลาร้องให้ผงกศีรษะเหมือนกูที่ทำเมื่อกี้นะคะใครสมมติว่าใครได้เป็นหมู่บริการนะคะเป็นหัวหน้าหมู่บริการจะพูดแค่1คนในแต่ละครั้งนะคะคุณครูก็จะเวียนให้เด็กๆได้ทำกันทุกคนนะคะสมมติว่ามือแนบหูแล้วใช่ไหมคะมือแนบชิดหูแล้วสมมติว่ากระโดดขึ้นมาแล้วหันซ้ายก่อนดับแรกจงทำดีมาตรงหน้าก็จงทำดีแล้วก็ฝั่งขวาก็จงทำดีนะคะทีนี้เปิดหน้าต่อไปลูกเสือน้อยหน้าที่ต่อไปหน้าที่30ค่ะเขาบอกว่าถึงข้อนี้ก็พอแล้ววันนี้เขาบอกว่าเมื่อสิ้นคำที่3นะคะให้ลูกเสือสำรองทุกคนลดมือซ้ายลงตอนแรกมันอยู่2ข้างใช่ไหมลดมือซ้ายลงนะคะแนบลำตัวอย่างรวดเร็วโดยให้แบมือออกนะคะมือออกแล้วแนบลำตัวนะคะส่วนมือขวาให้ทำท่าวันทยาหัดนะคะก็คือปลายนิ้วชี้เนี่ยจะอยู่ประมาณบวกนะคะอยู่ในระดับหางคิ้วนะคะแล้วทำท่าวันทยาหัดตามแบบลูกเสือสำรองนะคะซึ่งเป็นการรับการคำรับการเคารพจากลูกเสือสำรองนะคะผู้กำกับลูกเสือสำรองอาจกล่าวคำว่าขอบใจหรือคำอื่นๆสั้นๆก็ได้นะคะส่วนรองผู้กำกับลูกเสือสำรองอยู่ในท่าตรงนะคะด้านนอกวงกลมทีนี้เขาบอกว่าเมื่อทำแกรนฮาวแล้วชักธงสวดมนต์สงบนิ่งและตรวจแถวเสร็จแล้วนะคะผู้กำกับลูกเสือสำรองจะสั่งว่าแพ็คแยกนะคะก็คือให้ทุกคนทำท่าขวาหันแล้วเดินแยกออกไปนั่นเองนะคะเวลาจะสั่งหันเราต้องหันไปฝั่งขวานะคะเด็กๆต้องรู้ว่ามือไหนซ้ายมือไหนขวานะคะจะได้หันได้ถูก
ทางนั่นเองนะคะเขาบอกว่าโอกาสในการทำความเคารพเป็นหมู่เป็นยังไงนะคะก็คือโอกาสในการทำความเคารพเป็นหมู่ในพิธีการต่อไปนะคะอย่างเช่นพิธีเปิดพิธีปิดการประชุมกองพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรองนะคะพิธีการประดับดาวดวงที่2พิธีการประดับดาวดวงที่3นะคะแล้วก็พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญและเนตรนารีสามัญนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันที่21ที่เราจะมีกิจกรรมคุณภูมิคุณฟุกครับอย่างเวลาทำความเคารพเข้าฐานแต่ละฐานร่วมกิจกรรมถ้าคุณครูสั่งถ้าเจอหน้าคุณครูเด็กก็สั่งว่าวันยาหัดทำความเคารพคุณครูนะคะแทนการพนมมือเพราะเราแต่งเครื่องแบบใช่ไหมคะโอเค